ครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยนะมือทอเลยนะครับวัสดุเนี่ยเขาก็จะเป็นไหมเขาเรียกไหมที่ทำชุดกิโมโนเป็นอะคริลิกอย่างดีเลยนะครับคลิปนี้ลุงหนอแนะนำสองเส้นนี้นิดนึงนะครับก็คือว่าสายกลมยอดทิศตัวนี้คือ A-CAM 301เขาจะเป็นสายกลมเลยนะสายกลมเหมือนกับเข็มขัดซูโม่เนี่ยฮะเนี่ยกำลังยอดทิศเลยเปรียบเทียบกับสีตัวนี้เขาเรียก Navy Silver จะเป็นฟ้าบูคามไล่ไปซิลเวอร์เลยตัวนี้คือ A-CAM 312นี่ก็สายแบนตัวท็อปฮิตของลุงเหมือนกันนะฮะวันนี้คลิปนี้เอาไม่ยาวเอาสั้นๆให้เพื่อนๆเข้าใจนิดนึงว่าถ้าบอกว่ารหัส301เวลาลุงโพสต์หน้าเพจลุงก็บอกว่าสายกลมยอดฮิตมันคือตัวนี้นะสายกลมนี่นะแต่ถ้าเป็นสายแบนที่มีบลูมีแบล็กมีแบ็กเลสที่ไลก้า Q2 นิยมเนี่ยมันคือ312ซึ่งเป็นลักษณะสายแบนกว้างๆอย่างนี้นะฮะนี่คลิปนี้ลุงหนอเปรียบเทียบสั้นๆให้เห็นเพราะว่าหลายท่านไปสับสนแต่ก่อนหน้านี้ลุงเคยเปรียบเทียบ 301N กับตระกูล 310N ซึ่ง310ก็เป็นสายแบนเหมือนกันแต่310มันออกมาก่อน312ไอตัว312นี่เป็นตัวล่าสุดนะครับไม่เป็นไรถือมาแวะมาลองกันได้เหมือนเดิมนะครับอ้าวไว้แวะมานะ